นี่นะครับนะกลุ่ม V2K ก็เจอพวกคลื่นนั้นนะครับนะโอเคไหมทุกวันเนี้ยครับในเรื่องของอัลไซเมอร์พาร์กินสันพวกนี้แหละครับเกี่ยวพวกนี้ทั้งนั้นทั้งหลายเวลานี้ใช่เนาะพวกคลื่นยิ่งเร็วแรงนะครับยิ่งควอนตัมมาเมื่อใดแล้วก็ 5G 6G มาแล้วก็โหดูไม่เจอเลยพี่ลุงไม่จะว่างอะไรเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ที่พยายามช่วยอยู่เวลานี้ให้กันรับกันไปรับกันมาเนี่ยเอาของดีจากบ้านเราซีวีดีใช้กันส่วนตัวเพื่อป้องกันโรคใดๆต่างที่มากระทำกับตัวเราเองเนี่ยน่าจะโอเคไหมอย่างนี้ผมว่ามามองในมุมนี้แหละครับนั่นก็เป็นถือว่าเป็นของใช้กันนะครับวิทยาศาสตร์ยกย่องเฉพาะว่ามันเป็นเครื่องผ่อนแรงแทนคนและสัตว์โอเคไหมครับให้รับความสะดวกสบายแต่ไม่ปลอดภัยนะหรือว่าจะยอมรับความปลอดภัยก็ตามใจนะแต่ลูกไม่ยอมรับความปลอดภัยแน่ๆจึงบอกเล่า90ผ่านจอนี้ได้กรุณาพิจารณากันนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาขออนุญาตหนักไปก่อนก็คือเป็นธาตุคลื่นนะครับนะนะเมื่อเรารู้ทันที่ว่านี้ถามว่ามันดีไหมเนี่ยดีก็ป้องกันนะลุงก็พยายามหาวิธีช่วยในสิ่งเหล่านี้มากันเกินกว่า20ปีแล้วทางวิทยุเท่ากับกี่ปีเนี่ยตอนนี้มันเป็นเฟซเป็น YouTube ใช่ไหมฮะเพื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้เองตรงนี้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบเมื่อสงสัยเรื่องของลุงนะครับคุณอภิราชใช่ไหมครับอดีราชอติราชครับผมโอเคยินดีครับนะครับจบเนาะไปต่อกับตืด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 ปึ๊บเห็นเงาร่างดำๆเหมือนนอนลุกที่ร่างคุมมันไม่ได้แต่มีสติดูตามดูจนหลับไปถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับ ตอบว่าไงน้อลูงานนี้นะครับสิทธิ์ตถาคตตอบได้ไหมคำถามอย่างนี้ตอบได้ไหมคำถามอย่างนี้ลุงโอ้โหคุณซาลาเปาหนูเป็นทาสมันค่ะมือถือที่ลุงว่าแต่หนูยอมเป็นทาสมันนะคะโอ้เชิญตามวิทยาศัยตัวใครตัวใครเรื่องอย่างนั้นนะครับนั่นนะครับตัวใครตัวใครเรื่องนี้เอาละเอาละผ่านไปเห็นเงาร่างดำ